มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะโน้ตยิ่งพูดยิ่งโดนเละเจอขุดโยงปมอีก2คู่รักดังเอมมี่ลั่นอยู่ใต้เตียงหรอกระแสร้อนแรงสุดๆนะคะสำหรับเรื่องราวไฮโซดังโน้ตวิเศษตอนนี้กลายเป็นที่จับตาหนักไปอีกค่ะหลังจากออกมาโพสต์ล่าสุดถึงพระทีเซียกู๊ดล่าสุดนี้มดดำคชาภาอ่านคอมเมนต์ใต้โพสต์ใน IG ของโน้ตวิเศษที่ออกมาเผยถึงความสัมพันธ์กับพระทีเซียกู๊ดสุดท้ายกลายเป็นโดนแซะว่าไม่แมนแถมมีคอมเมนต์ออกมาแชร์ขุดเรื่องราวโยงกับความรักของอีก2คู่รักคนดังอย่างเจ้าขุนแล้วก็เจสซี่ท็อปณัฐเศษและแพมโดยขณะที่มดดำกำลังอ่านคอมเมนต์แชร์อยู่นั้นก็มีแซวเอมมี่มรกตพิธีกรร่วมรายการที่บอกว่าด่าเพื่อนฉันแรงมากซึ่งมดดำก็บอกว่ามันก็เพื่อนฉันเหมือนกันก่อนเอมมี่จะบอกว่าขอพูดอีกหน่อยในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นสื่อต้องมีความเป็นกลางอยากให้คนอ่านเพื่อความบันเทิงก็อ่านได้แต่อยากให้ใช้วิจารณญาณว่าคนอยู่ใต้เตียงเขาหรือไงตอนเขาได้กันคุณเห็นเขาเหรอคนในข่าวแต่ละบุคคลเป็นเพื่อนฉันหมดเลยอยากให้คนอ่านแล้วก็กรองนิดหนึ่งไม่ใช่โน้ตเป็นเพื่อนเราแล้วเราจะเข้าข้างโน้ตแต่คนที่ตกเป็นข่าวตอนนี้ให้เกียรติเขานิดหนึ่งมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ